ยานพาหนะมันคือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเดินทางมันทำงานจากการควบคุมของมนุษย์ที่ในบางครั้งก็ต้องเกิดเหตุขัดข้องกันบ้างซึ่งผลที่ตามมามันก็คืออุบัติเหตุทั้งแบบที่เกิดเบาๆไปจนถึงหนักระดับเสียชีวิตซึ่งทำมันร้ายแรงกันระดับนั้นก็ย่อมต้องมีตำนานเล่าขานตามมาเช่นกันว่าบางทีพวกมันอาจต้องสาปหรือมีอาถรรพ์จากวิญญาณเจ้าของที่ไม่ยอมไปเกิดใหม่ยังคงสิงสู่อยู่กับของรักของพวกเขาแล้วปรากฏร่างออกมาให้ผู้คนได้พบเห็นมิติที่6สัปดาห์นี้เราจะขอพาท่านไปรู้จักกับยานพาหนะต้องสาปอาถรรพ์เรื่องราวของผู้คนที่ต้องตายไปก่อนเวลาอันควรกับเรื่องจริงของมันที่เกิดขึ้นก่อนจะกลายมาเป็นตำนานยุคใหม่ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่เรื่องแรกที่เราจะเล่าให้ได้รับทราบนั้นมันก็คือเรื่องของเครื่องบินไฟลท์401ของสายการบิน Eastern Airlines มันเป็นเครื่องบินระดับ3ดาวที่ประสบอุบัติเหตุในช่วงเดือนธันวาคมคริสต์ศักราช1972มันตกลงไปในบึงแห่งหนึ่งของรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาผู้โดยสาร101รายเสียชีวิตทั้งหมดรวมถึงนักบินชื่อบ๊อบลอฟต์และวิศวกรประจำเครื่องที่ชื่อดอนรีโพด้วยโดยอุบัติเหตุครั้งนี้มันได้กลายมาเป็นเรื่องราวน่ากลัวสยองขวัญทันทีซึ่งเรากำลังหมายถึงมันไม่ใช่แค่เรื่องราวการตกของมันแต่มันยังมีเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกตามมาด้วยเพราะในภายหลังทางสายการบินได้ตัดสินใจนำชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ยังพอใช้ได้จากเครื่องบินลำนี้กลับมาติดตั้งใช้งานต่อไปในเครื่องบินลำใหม่เพื่อประหยัดต้นทุนในการบริหารจัดการมีเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินลำใหม่บางคนยืนยันว่าเห็นวิญญาณของลอฟและรีโพปรากฏออกมาให้เห็นราวกับว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่พวกเขาเห็นวิญญาณของทั้งสองกำลังนั่งอยู่ที่บริเวณที่นั่งผู้โดยสารบางรายก็บอกว่าเห็นพวกเขากำลังนั่งพูดคุยอยู่กับผู้โดยสารคนอื่นๆด้วยซึ่งวิญญาณของกัปตันและวิศวกรก็นั่งคุยกับผู้โดยสารบนเครื่องราวกับว่าเขายังคงทำงานกันอยู่พอเจ้าหน้าที่ดูแลการบินตัวจริงเดินเข้าไปหาเธอก็ต้องถึงกับหัวใจร่วงหล่นไปที่ตะตุ่มเพราะกัปตันกับวิศวกรลึกลับทั้งสองได้หายตัวไปต่อหน้าต่อตาทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นทันทีซึ่งนอกจากเรื่องนี้ก็ยังมีรายงานระบุว่าวิญญาณของดอนรีโพวิศวกรการบินประจำเครื่องบินที่ตายไปยังคงปรากฏกายให้ได้เห็นอยู่ในรูปแบบเดิมอีกหลายครั้งหลายหนมีคนพบวิญญาณของท่านวิศวกรกำลังอยู่ในห้องเครื่องเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนขึ้นบินมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้เห็นใบหน้าของดอนรีโพปรากฏขึ้นในเตาอบอาหารบนเครื่องซึ่งก็แน่นอนว่าเตาอบดังกล่าวมันก็คือหนึ่งในอุปกรณ์จากไฟลท์401ที่นำกลับมาติดตั้งใช้กันบนเครื่องบินลำใหม่กัปตันเครื่องบินลำใหม่เองก็ได้เล่าประสบการณ์ชวนหน้าขนลุกของเขาว่าก่อนที่เครื่องบินจะออกเดินทางเขาเห็นดอนรีโพกำลังมองเขาอยู่ตรงที่นั่งคนขับข้างๆดอนหันหน้ามาคุยกับเขาว่าให้ระวังไฟที่กำลังไหม้อยู่บริเวณตัวเครื่องด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้มีพยานอยู่ในที่เกิดเหตุเห็นพร้อมกันถึง3คนและที่น่าขนลุกไปกว่านั้นก็คือหลังจากที่ดอนรีโพพูดเตือนจบเขาก็หายตัวไปต่อหน้าต่อตาทุกคนและที่ห้องเครื่องก็เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นมาทันทีเช่นกันโดยเหตุไฟลุกที่ห้องเครื่องนี้ก็ได้ทำให้เที่ยวบินดังกล่าวถึงกับต้องยกเลิกเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยกันใหม่โดยเรื่องเล่าขานทั้งหมดนี้ทางสายการบิน Eastern Airlines ก็ไม่ได้ออกมาให้ความเห็นแต่อย่างใดนั่นจึงทำให้เรื่องเล่าผีของไฟลท์401ได้กลายมาเป็นตำนานเล่าขานกันอยู่ภายในบริษัทนี้และนอกจากเรื่องเล่าที่เกิดในเครื่องบินก็ยังมีข่าวลือออกมาอีกว่าประธานบริษัทสายการบินเองก็ยังเคยได้พบกับวิญญาณของผู้เสียชีวิตมาแล้วกับตาแต่ทีนี้ทางจิตแพทย์ที่สนใจเรื่องนี้ก็ได้ออกมาให้ความเห็นเหมือนกันว่าบางทีเรื่องเล่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นมันอาจมาจากความกลัวของจิตใต้สำนึกที่พนักงานใหม่บนเครื่องใหม่เขาคงพอจะทราบกันว่าของใช้หลายๆอย่างมันเป็นของรีไซเคิลจากเครื่องไฟลท์401หรือเปล่า
แล้วทีนี้พอไม่อยากใช้ของเหล่านี้ขึ้นมาก็เลยพานหาเรื่องให้ทางบริษัทรีบเปลี่ยนเอาของใหม่มาใช้ไวๆมันก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งเรื่องเล่าทั้งหมดก็ได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ออกฉายในปี1978 The Ghost of Flight 401ที่ใครอยากลองชมก็สามารถลองค้นหาดูได้บน YouTube นะครับแล้วทีนี้เรามาดูเรื่องต่อไปกันบ้างช่วงยุคปี1960และ70ประชากรของประเทศโซเวียตสมัยนั้นก็เกิดมีเรื่องกังวลใจนอกจากเรื่องเศรษฐกิจชีวิตไม่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือข่าวร่ำลือที่น่ากลัวสยองขวัญเกี่ยวกับรถยนต์ที่มีชื่อว่า Black Volga ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นเจ้าของรถนอกจากข่าวลือบอกว่าน่าจะเป็นนักบวชบางคนบอกว่าน่าจะเป็นแม่ชีบางคนก็คิดกันไปไกลว่าคนขับ Black Volga น่าจะเป็นคนรับใช้ซาตานและก็มีบางคนคิดไปไกลกว่านั้นโดยพูดกันระดับที่ว่าซาตานต่างหากที่มาขับรถคันนี้ด้วยตัวเองBlack Volga นั้นมันคือรถยนต์ยี่ห้อ Volga สีดำขอบขาวติดผ้าม่านบดบังภายในรอบทั้งคันซึ่งก็จะมีบางครั้งที่มีคนมองเห็นทางกระจกหลังว่าคนขับมีเขาอยู่บนศีรษะด้วยพวกเขาร่ำลือกันว่าเด็กๆที่เข้ามาใกล้มันจะถูกจับขึ้นรถไปสังหารที่ไหนสักแห่งเพราะในช่วงเวลานั้นก็เคยเกิดคดีเด็กหายตัวไปกันอยู่บ้างซึ่งในเรื่องเล่ายังพูดอีกว่าหลังจากเด็กหายไปศพของพวกเขาจะถูกพบภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงส่วนเด็กที่หาตัวไม่พบชาวบ้านก็คิดว่าน่าจะถูกลักพาตัวไปขายให้กับเศรษฐีในประเทศห่างไกลที่ไหนสักแห่งเพื่อนำเลือดของเด็กๆไปใช้รักษาโรคลูคีเมียไม่ก็นำอวัยวะภายในไปขายต่อให้กับโรงพยาบาลตำนานเรื่องเล่าของ Black Volga ถูกลือออกไปเป็นวงกว้างในประเทศต่างๆตั้งแต่รัสเซียเบลารุสยูเครนโปแลนด์และมองโกเลียทั้งที่ไม่เคยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกเหตุการณ์ที่เล่ามาก็ไม่มีใครยืนยันไม่มีแม้แต่ผู้กล้าคนไหนกล้าออกมาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงโดยซ้ำนอกจากข้อเท็จจริงเดียวก็คือรถยนต์ยี่ห้อโวลก้านั้นเป็นรถที่ถือว่ามีราคาแพงที่สุดที่มีจำหน่ายในโซเวียตช่วงนั้นและเจ้าของรถพวกนี้ก็ล้วนแต่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปจนถึงนักการเมืองของโซเวียตเลยทีเดียวดังนั้นก่อนที่จะเล่าอะไรกันเกินเลยไปกว่านี้เราก็ขอให้รีบมาดูเรื่องต่อไปกันดีกว่าในกรุงสต็อกโฮล์มเมืองหลวงอันแสนสงบสุขและรุ่งเรืองของประเทศสวีเดนในซ่อนเรื่องราวความลับอันดำมืดอยู่ในระบบรถไฟใต้ดินของพวกเขามันคือเรื่องราวตำนานรถไฟขบวนสีเงินอันเงางามรถไฟผีที่ถูกขนานนามว่าซิลเวอร์พิลเลนที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าลูกธนูสีเงินมันแอบซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในระบบรางใต้ดินเที่ยวแวะจอดไปตามสถานีต่างๆแบบไม่จอดจงบางครั้งภายในตู้โดยสารก็ไม่มีใครแต่บางครั้งก็มีผู้โดยสารมากมายแออัดกันอยู่เต็มตู้เหมือนกันซึ่งผู้โดยสารเหล่านั้นถูกยืนยันว่าไม่ใช่มนุษย์พวกมันเป็นผีที่ถ้าหากคุณโชคดีได้หลงขึ้นไปคุณอาจจะได้ไปยังจุดหมายที่สถานีคิมลิงสถานีแห่งความตายที่มีอยู่จริงและในปัจจุบันมันได้ถูกทิ้งร้างไปแล้วไม่ก็อาจได้เดินทางแบบเที่ยวเดียวเพื่อกลับไปยังโลกอดีตการที่อาจจะไกลออกไปไม่กี่สัปดาห์ไปจนถึงไกลกว่านั้นหลายสิบปีซึ่งรถไฟขบวนซิลเวอร์พิลเลนนี้มันก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะเรื่องเล่ามันมีอยู่บนโลกจริงๆมันคือรถไฟที่หัวจักรเป็นสีเงินเงางามตัวถังทำจากอลูมิเนียม8ชนิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพียงคันเดียวและจะออกวิ่งเพื่อใช้สมทบกับขบวนปกติในชั่วโมงเร่งด่วนซึ่งนั่นก็คือเรื่องราวจริงๆในอดีตเพราะในปัจจุบันซิลเวอร์พิลเลนนั้นถูกปลดวางไปแล้วนั่นจึงทำให้ในขบวนรถเองไม่เคยมีป้ายโฆษณาหรือป้ายส่งเสริมการขายใดๆถูกติดตั้งหรือเคยมีร่องรอยการติดตั้งมาก่อนและมันก็ไม่เคยถูกย้อมสีใหม่ทำให้สีเงินอันเฉิดฉายของมันก็เลยยังคงอยู่เหมือนเดิมซึ่งวันไหนมันถูกนำมาวิ่งบนรางก็จะทำให้ชาวเมืองที่ไม่เคยพบเห็นมันมาก่อนต้องรู้สึกอกสั่นขวัญกระเจิงที่จู่ๆก็มีรถไฟแปลกๆวิ่งผ่านสถานีของพวกเขาไปและก่อนที่มันจะต้องปลดระวางกันจริงๆในปี1996ซิลเวอร์พิลเลน
ก็ได้ทำงานของมันในฐานะรถไฟท่องเที่ยวจนถึงวันสุดท้ายซึ่งพอมันไม่ได้วิ่งจริงๆแล้วนี่แหละข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องราวสยองขวัญถึงได้เพิ่งถูกเล่ากันออกมาโดยต้นเรื่องแรกก็เริ่มมาจากมีเหล่าคนงานในระบบรถไฟใต้ดินเก่าเห็นมันยังคงวิ่งหลอกหลอนกันในแบบเรื่องเล่าข้างต้นนั่นเองซึ่งมันก็ทำให้เราคิดถึงเรื่องเล่าเก่าๆของไทยที่ใช้ชื่อว่ารถไฟวิ่งหายเข้าไปในอุโมงค์42ปีแล้วกลับออกมากันเลยทีเดียวแบบนี้เราก็เลยอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศพาไปรู้จักกับเรื่องของรถเมล์ผีกันบ้างในปี1934ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะของกรุงลอนดอนก็ได้พบกับเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาแถวบริเวณเคมบริดจ์การ์เด้นมันคืออุบัติเหตุรถยนต์คันหนึ่งเสียหลักวิ่งชนกำแพงจนเกิดระเบิดขึ้นมาชายเจ้าของรถเสียชีวิตไปอย่างน่าอนาถสาเหตุการเกิดก็ไม่มีใครสามารถระบุได้ชัดเจนมีพยานจำนวนมากที่ออกมามุงดูเหตุการณ์พวกเขายืนยันว่าสาเหตุที่ทำให้รถยนต์คันนี้พุ่งชนกำแพงนั้นมันมาจากรถเมล์ผีแห่งลอนดอนว่ากันว่ารถเมล์ผีคันดังกล่าวถูกพบเห็นโดยชาวเมืองลอนดอนในช่วงยุคปี1930มาจนถึงปี1990เลยทีเดียวรถเมล์ผีสีแดง2ชั้นติดหมายเลขประจำตัวรถเป็นเลข7ที่ไม่ใช่เลข8เหมือนกับที่บ้านเราเป็นมันมักปรากฏตัวขึ้นมาในช่วงเวลาตี 1:15 นาทีส่งเสียงเครื่องยนต์ดังคำรามไปทั่วท้องถนนสร้างความน่าสะพรึงกลัวให้กับผู้คนที่ขับขี่ยวดยานในบริเวณนั้นเป็นอย่างมากไฟในรถไม่เคยถูกเปิดคนขับรถเป็นใครก็เลยมองไม่เห็นจริงๆต้องบอกว่าไม่มีคนขับถึงจะถูกเพราะนั่นมันคือสาเหตุที่ทำให้ผู้ขับขี่ที่มองเห็นมันต้องตกใจจนทำให้รถเสียหลักเพราะกลัวว่าจะต้องถูกมันพุ่งชนจนต้องหักพวงมาลัยกระทันหันซึ่งตำนานของรถเมล์ผีคันนี้ก็ถูกเล่าออกไปแบบไม่ยึดติดกับสถานที่เพราะทุกแห่งก็ล้วนพูดถึงมันหลังจากที่ถนนบริเวณนั้นเกิดอุบัติเหตุที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ซึ่งมันก็ทำให้เรานึกถึงตำนานรถเมล์อาถรรพ์สายหนึ่งที่ยังวิ่งทอดยาวไปครึ่งกรุงเทพแบบไม่เต็มใจวิ่งแต่เราก็ต้องปล่อยวางเรื่องนี้เอาไว้แล้วมาดูเรื่องต่อไปกันดีกว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ประชากรอิตาเลียนต้องต่อสู้ดิ้นรนเอาตัวรอดจากภาวะสงครามที่รุกคืบเข้ามาเต็มพื้นที่แต่ถึงกระนั้นมันก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประชากรทางภาคเหนือของอิตาลีต้องได้รับความหวาดกลัวแบบขั้นสุดที่มากกว่าภาวะความอดอยากมันก็คือบางสิ่งที่บุกเข้ามาทำร้ายพวกเขาซึ่งบางสิ่งที่ว่านั้นก็คือเครื่องบินปริศนาที่ถูกเรียกขานกันว่าปิปโป้ไม่มีใครรู้ว่าปิปโป้มาจากที่แห่งไหนไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นเครื่องบินชนิดใดแม้กระทั่งใครเป็นคนขับมันก็ไม่มีใครสามารถให้รายละเอียดได้มันจะโผล่มาให้เห็นแบบไม่ทันตั้งตัวชาวบ้านลือกันว่ามันจะยิงปืนใส่ผู้คนมากมายที่โชคร้ายยืนอยู่ในระยะกระสุนของมันและสิ่งเดียวที่จะทำให้เรารู้ว่ามันกำลังมาก็คือเสียงสัญญาณดังปิ๊บปิ๊บที่น่าจะดังมาจากส่วนตัวเครื่องยนต์ของเครื่องบินลำนี้และทุกครั้งที่มันมาก็คือช่วงเวลากลางคืนหลังจากดวงอาทิตย์ตกไปแล้วทั้งสิ้นทุกคนหวาดกลัวเจ้าปิ๊บโป้เพราะมันมักจะปรากฏตัวขึ้นมาอย่างกระทันหันเสมอพวกชาวบ้านต่างพากันปิดไฟเมื่อได้ยินเสียงของมันเพราะถ้าไม่ทำแบบนั้นปิปโป้ก็จะกราดยิงเข้าใส่บ้านของพวกเขาทันทีและนอกจากปืนกลปิปโป้ก็ยังมีอาวุธอันตรายอีกหลายอย่างเช่นระเบิดปากกาลูกกวาดเคลือบยาพิษระเบิดร้ายแรงต่างๆที่เวลามันรู้สึกเบื่อทีไรมันก็จะเปิดฉากทิ้งระเบิดเพลิงเข้าใส่ฟาร์มของผู้คนอยู่เสมอซึ่งตำนานของเครื่องบินปิปโป้เรื่องนี้จะมีลักษณะคล้ายกับตำนานบูกี้แมนอยู่พอสมควรโดยนักประวัติศาสตร์ต่างก็มองว่ามันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เบื้องหลังตำนานเรื่องนี้เพราะในความเป็นจริงเจ้าเครื่องบินปิปโป้มันก็น่าจะเป็นหนึ่งในซีรีส์เครื่องบินรูปแบบ The Havilland Mosquito ที่จะมีเสียงเครื่องยนต์ดังออกมาใกล้เคียงกับเรื่องเล่านี้เป็นอย่างมากโดยเครื่องบินรุ่นนี้มักจะออกบินไปตามย่านชนบทตอนกลางคืนอยู่เสมอและในปัจจุบันเจ้าเครื่องบินปีศาจปิปโป้ก็ได้ถูกฝังรากลึกเข้าไปอยู่ในสมองชาวเมืองทางเหนือของประเทศอิตาลีกันไปเรียบร้อยเ
พราะล่าสุดที่เรื่องของมันยังคงถูกเล่านั้นก็คือช่วงยุคปี90ที่ผ่านมาไม่นานนี้เองซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงหรือเป็นเพียงเรื่องเล่าให้ชาวบ้านรีบเข้าบ้านปิดไฟเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกกองบินต่างชาติบุกเข้ามาทำอันตรายกับพวกเขาหรือเปล่าเราก็ต้องไม่ลืมเช่นกันว่าช่วงที่เกิดเรื่องนั้นมีสงครามโลกซึ่งพอคิดได้แบบนั้นเราก็เลยอยากให้มาดูเรื่องเบาๆกันบ้างซึ่งมันก็ไม่ใช่สัญญาณที่ดีเลยถ้ารถของเราจะเกิดติดเครื่องแล้ววิ่งออกไปเองได้และที่เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้มันก็มีอยู่ครอบครัวหนึ่งพร้อมกับแขกที่มาเยี่ยมบ้านนี้ได้พบกับสิ่งที่ยากเกินกว่าจะรับได้เมื่อในกลางดึกคืนหนึ่งพวกเขาต้องสะดุ้งตื่นขึ้นพร้อมๆกันเพราะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างร้องคำรามดังก้องจนนอนต่อไม่ได้ทุกคนรีบวิ่งออกมาดูที่หน้าบ้านก็พบว่ารถยนต์เรโนของแขกคนหนึ่งกำลังกระโดดเด้งดึงๆไปทั่วสนามหญ้าหน้าบ้านแล้วมันก็หยุดนิ่งสงบลงหลังจากที่พุ่งเข้าชนรั้วอย่างจังในเบื้องต้นทุกคนคิดว่ามันน่าจะมีหัวขโมยพยายามจะลักรถแน่ๆแต่พอเข้าไปดูในรถก็ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยพอตรวจสอบไปรอบรั้วบริเวณก็ไม่พบว่ามีร่องรอยของการงัดแงะตัวรถก็ถูกล็อกเอาไว้ที่หน้าต่างก็ปิดกระจกด้วยเบรกมือก็ยังคงถูกล็อกคาอยู่นั่นจึงทำให้ทุกคนเปลี่ยนใจแล้วมาสรุปว่าบางทีเจ้ารถคันนี้มันน่าจะขยับตัวได้ขึ้นมาเองพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาถึงพวกเขาก็ไม่อยากจะเชื่อกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ทันที่จะคิดทำอะไรกันต่อเจ้ารถยนต์เรโนคันเดิมมันก็ร้องคำรามเสียงดังและติดเครื่องขึ้นมาเองอีกครั้งแถมยังกระโดดเด้งดึงถอยหลังไปจนชนต้นไม้ใหญ่ก่อนที่เครื่องมันจะดับลงไปอีกรอบภายหลังจากการสอบสวนทางบริษัทเรโนผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อนี้ก็ได้ออกมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยพวกเขาบอกว่าสาเหตุมันน่าจะมาจากระบบสตาร์ทรถคงขึ้นสนิมแต่ถึงจะบอกแบบนั้นไปพวกเขาก็ไม่สามารถอธิบายถึงเสียงคำรามแปลกๆที่ดังออกมาจากตัวรถได้อยู่ดีนั่นจึงทำให้ผู้คนเริ่มลือกันไปว่าบางทีเจ้ารถคันนั้นมันอาจจะถูกวิญญาณร่อนเร่แอบนึกสนุกเข้ามาสิงอยู่ในรถกันหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆวิญญาณเหล่านั้นจะทำให้รถมันกระโดดไปทำไมดังนั้นเราก็อย่าคิดมากกันเลยแล้วมาดูเรื่องหนักๆกันต่อดีกว่าและอีกหนึ่งเรื่องเล่านี้ก็คือเรื่องเล่าอันโด่งดังเกี่ยวกับยานพาหนะของประวัติศาสตร์ชาติอเมริกามันคือหัวรถจักรไอ้น้ำผีสิงที่มีเรื่องราวล่ำลือกันว่าทุกๆเดือนเมษายนเจ้าหัวรถจักรเรื่องนี้จะออกวิ่งไปตามรางผ่านเมืองถึง180เมืองเลยทีเดียวมันเป็นเรื่องราวของรถไฟเที่ยวสุดท้ายของท่านอดีตประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนซึ่งสำหรับผู้ที่เคยติดตามมิติที่6กันมาก็จะทราบกันดีว่าท่านอับราฮัมลินคอนนั้นคือหนึ่งในผู้ที่พบประสบเหตุการณ์เหนือธรรมชาติอยู่หลายหนเช่นเรื่องราวของดับเพียวแกงเกอร์ในกระจกที่เราได้เคยเล่าเอาไว้และเรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นมาโดยใช้ท่านเป็นตัวเอกปราบแวมไพร์ในภาพยนตร์ก็ยังสามารถทำเงินเข้ากระเป๋าค่ายหนังกันไปยกใหญ่แต่กับเรื่องรถไฟผีนี้มีผู้คนยืนยันว่าในขบวนรถไฟที่ว่ามันมีผีปรากฏตัวขึ้นมาให้เห็นโดยในช่วงเวลาที่เห็นนั้นนาฬิกาทุกชนิดจะหยุดเดินแต่ก็ไม่มีรายงานใดบอกว่าจะมีคนเห็นวิญญาณของท่านอับราฮัมลินคอนนอกจากระบุว่าร่างของท่านถูกห่อไว้ด้วยธงชาติบรรจุในโลงศพอยู่บนรถไฟขบวนนี้ซึ่งชาวบ้านต่างก็ลงความเห็นว่าวิญญาณมากมายที่พวกเขาเห็นนั้นน่าจะเป็นเหล่าวิญญาณองครักษ์ที่สวมเครื่องแบบทหารคอยอารักขาไม่ให้ผีร้ายเข้ามาทำไม่ดีกับท่านอับราฮัมแน่ๆพวกชาวบ้านเล่ากันว่ารถไฟจะค่อยๆวิ่งฝ่าหมอกหนาสีดำส่งผลให้บรรยากาศโดยรอบเย็นลงจนหนาวเหน็บซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นเพราะว่ามีวิญญาณมากมายล้อมรอบขบวนรถไฟอยู่ตลอดเส้นทางอันยาวไกลถึง 2,700 กิโลเมตรซึ่งในความเป็นจริงนั้นรถไฟขนศพของท่านประธานาธิบดีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแน่ๆเพียงแต่มันไม่เคยวิ่งไปตามเส้นทางที่เรื่องเล่าได้ระบุที่หมายเอาไว้ก็คือเมืองสปริงฟิลด์ในรัฐอิลลินอยส์กันแต่อย่างใดซึ่งพอบันทึกของจริงมันกลายเป็นคนละเรื่องกับเรื่องเล่าแบบนี้โด
เราก็คงต้องรีบมาดูเรื่องต่อไปกันเสียดีกว่าบริษัทกราฟแอนด์สตีฟมันคือหนึ่งในฮีโร่ที่ไม่เคยประสบความสำเร็จในวงการยานยนต์เพราะช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้นรถยนต์ของพวกเขาเคยได้รับการต้อนรับระดับหนึ่งในกลุ่มลูกค้าที่มีชื่อเสียงและมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ในเวลาต่อมาอาร์ตลุคฟรานเฟอร์ดินานด์ที่ถือเป็นคนสำคัญของบริษัทได้มาถูกลอบสังหารตายไปเสียก่อนโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชายคนนี้ก็ถือเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่เคยรักษาสัมพันธภาพอันดีในกลุ่มประเทศยุโรปและถือเป็นหนึ่งในสาเหตุการเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่ทุกคนรู้ว่าสาเหตุการลอบสังหารครั้งนี้มันมีความเกี่ยวข้องทางการเมืองซ่อนอยู่เพียงแต่เราก็ไม่อยากจะมุ่งไปที่ประเด็นดังกล่าวเพราะมันยังมีเรื่องราวสยองขวัญอีกด้านที่พวกเขาไม่ทันจะได้คาดคิดเรื่องราวเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณต่างหากที่เรากำลังจะพูดถึงกันตรงนี้โดยในตำนานนั้นเล่าว่ามันมีรถยนต์ของเขาอยู่คันหนึ่งที่ผลิตขึ้นมาในปี1910ซึ่งมันก็คือรถยนต์ยี่ห้อ Graf & Stiff Double Phaeton ที่มันได้สร้างเหตุการณ์น่ากลัวสยองขวัญให้กับผู้ที่ได้เป็นเจ้าของมันให้ต้องพบกับชะตากรรมอันน่าเศร้ากันไปในแต่ละรายโดยในระยะเวลา12ปีของรถยนต์คันนี้มันได้เปลี่ยนมือไปอยู่กับเจ้าของใหม่ถึง15รายและในช่วงเวลาดังกล่าวมันก็ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุถึงชีวิต13ครั้งโดยเจ้าของคนหนึ่งเป็นชาวออสเตรียต้องได้รับบาดเจ็บรุนแรงจนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกคนหนึ่งเป็นกัปตันก็วิ่งเข้าไปชนชาวนา2คนก่อนที่จะไปชนต้นไม้หลังจากที่ซื้อรถคันนี้ไปได้เพียง9วันเท่านั้นแล้วก็ยังมีเจ้าของรถบางคนตัดสินใจคิดสั้นฆ่าตัวตายไปด้วยสาเหตุอะไรบางอย่างและที่เลวร้ายที่สุดก็คือทางเจ้าหน้าที่ของยูโกสลาเวียท่านหนึ่งต้องประสบอุบัติเหตุซ้ำซ้อนถึง4ครั้งในช่วงที่เขาครอบครองรถคันนี้อยู่1ใน4ครั้งนั้นทำให้เขาแขนหักและเมื่อเพื่อนของเขาซึ่งมีอาชีพเป็นหมอได้ซื้อเจ้ารถต้องสาปคันนี้ไปใช้ต่อมันก็ประสบอุบัติเหตุจนพลิกคว่ำทำเอาคุณหมอถึงกับต้องถูกอัดอยู่ในรถและก็เกิดเหตุคล้ายๆกันกับเจ้าของคนต่อมาทั้งที่เขาเป็นถึงนักขับรถแข่งชาวสวิสและก็มีชาวนาของประเทศเซอร์เบียอีกคนที่ไม่เคยแม้แต่จะมีโอกาสได้ขับมันแต่เจ้ารถคันนี้มันได้เสียหลักแล้ววิ่งเข้ามาชนเขาดื้อในขณะที่กำลังจูงวัวกลับบ้านแท้ๆและเจ้าของรถคนสุดท้ายเป็นชาวโรมาเนียที่ถือว่าเป็นผู้โชคร้ายท้ายสุดจริงๆเพราะในขณะที่เขากำลังขับรถเพื่อไปงานแต่งงานพร้อมกับเพื่อนอีก5คนเจ้ารถคันนี้มันก็เกิดบังคับไม่ได้ขึ้นมาอย่างกระทันหันส่งผลทำให้ทั้ง5ต้องเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทั้งหมดซึ่งมันก็คือเรื่องราวตำนานที่ถูกเล่าขานกันมาเพราะในภายหลังจากการตั้งคำถามว่าในช่วงปี1950นั้นเจ้ารถคันนี้มันไปมีผลทำให้ใครต่อใครถึงกับต้องล้มตายอย่างที่ร่ำลือกันมาจริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าลองมันไปเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงซ้ำซ้อนมาขนาดนั้นทำไมสภาพรถที่ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ออสเตรียทุกวันนี้กลับมีร่องรอยเสียหายเกิดขึ้นกับตัวถังรถดูไม่ร้ายแรงสมกับวีรกรรมที่มันเคยก่อเอาไว้เลยซึ่งมันก็คงต้องอยู่ที่เราเหมือนกันว่าจะมองตำนานให้เป็นแค่เรื่องเล่าหรือจะมองจากสภาพความเป็นจริงที่เห็นตรงหน้ากันแน่จากนั้นก็ค่อยมาดูเรื่องนี้กันต่อหลายๆท่านคงไม่รู้จักชายคนนี้เจมส์ดีนอดีตดาราผู้ล่วงลับทั้งที่ยังหนุ่มผลงานการแสดงของเขาเป็นที่ตราตรึงสมกับความเป็นนักแสดงที่เปล่งประกายออกมาอย่างสมศักดิ์ศรีเพียงแต่ช่วงชีวิตนักแสดงของเขามันถูกตัดจบไปในช่วงที่เขากำลังขึ้นสู่จุดสูงสุดเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์ซึ่งมันก็คือรถยนต์ปอร์เช่550สไปเดอร์ที่เขาตั้งชื่อเล่นให้กับมันว่า Little Bastard ที่เราก็ต้องขออภัยในการเซ็นเซอร์ชื่อในคลิปเพราะมันเป็นคำไม่สุภาพเพียงแต่เจมส์ดีนเคยบอกกับนักข่าวไว้ว่าเขาตั้งชื่อให้กับรถคันนี้ด้วยความรักต่อมันจริงๆซึ่งมันก็แน่นอนเช่นกันว่าเรื่องราวสยองขวัญต่อไปนี้มันก็มาจากรถปอร์เช่คันนี้แน่เพราะในเวลาต่อมาซากรถคันนี้ก็ได้ถูกขายต่อให้กับจอร์จแบริสนักแต่งรถที่ต่อมาก็คือผู้ออกแบบแบทโมบิลที่เป็นรถสำหรับใช้ในภาพยนตร์เรื่องแบทแมนทีวีซีรีส์ออกฉายในช่วงปี1960รวมไปถึงรถดังๆอีกหลายคันในประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งหลังจากที่เขาได้รถของเจมส์ดีนมาครอบครองจอร์ดก็เริ่มซ่อมแซมรถคันนี้โดยแบ่งการซ่อมแซมเป็น2ส่วนแยกเป็นส่วนเครื่องยนต์กับตัวรถและมันก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องน่ากลัวเพราะในเวลาต่อมามันก็เกิดอุบัติเหตุปริศนาจากรถคันนี้หลายครั้งซึ่งก็มีอย่างน้อย1ครั้งที่ถือเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงและอุบัติเหตุปริศนาที่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสนามแข่งรถเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งมันเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาในโรงจอดและก็มีอีกครั้งหนึ่งมันก็เคยหายไปอย่างลึกลับทั้งที่รถถูกเก็บรักษาไว้ในกล่องนิรภัยซึ่งเรื่องราวรถสยองขวัญของเจมส์ดีนก็เริ่มถูกพูดถึงกันออกไปเป็นวงกว้างโดยเรื่องหลักๆที่พูดกันมันก็มักจะออกมาจากปากของจอร์จแบริทั้งสิ้นนั่นจึงทำให้มีหลายฝ่ายมองว่าบางทีตัวของจอร์จแบริสอาจจะกำลังพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับรถคันนี้ด้วยการสร้างเรื่องราวสยองขวัญขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความสนใจกันหรือเปล่าแต่ถึงจะบอกแบบนั้นเรื่องจริงที่น่ากลัวที่สุดของรถคันนี้มันก็คือความตายของเจมส์ดีนเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งนั้นถูกทำนายโดยนักแสดงคนหนึ่งเขาก็คืออเล็กกินเนสผู้แสดงเป็นโอบีวันเคโนบีในภาพยนตร์เรื่อง Star Wars Trilogy ซึ่งในครั้งนั้นเจมส์ดีนได้ขอให้อเล็กช่วยวิจารณ์รถคันนี้ของเขาซึ่งอเล็กกินเนสได้ตอบกลับเจมส์ดีนไปว่าทนายขับเจ้าปอร์เช่คันนี้สัปดาห์หน้านายต้องตายแน่ๆแล้วใครจะไปคิดกันว่า7วันต่อมาเจมส์ดีนก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเพราะมันจริงๆนั่นจึงทำให้เราอยากให้มาดูเรื่องสุดท้ายที่เรียกว่าเล่ายากและต้องใช้ความระมัดระวังในการเล่าเพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทใดๆกันเลยทีเดียวโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมันคือเรือดำน้ำอันทรงประสิทธิภาพมันคือตัวอันตรายที่อยู่ในคลาสเยอรมัน UB-3 มันเคยจมเรือคู่ต่อสู้ไปแล้วถึง507ลำในช่วงสงครามซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรือพระที่นั่งบริเตเนียและเจ้าเรือดำน้ำ UB-3 ลำนี้นอกจากจะเป็นตัวอันตรายสำหรับศัตรูแล้วมันก็ยังถือเป็นตัวอันตรายสำหรับคนที่ทำงานอยู่ในนั้นด้วยเริ่มตั้งแต่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างเพราะมีเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง3นายต้องล้มเจ็บเพราะสำลักควันดีเซลจากมันและมี2นายหรือมากกว่านั้นถูกบดร่างจนเละไปกับคานขนาดใหญ่หนึ่งในสมาชิกของเรือถูกคลื่นกวาดหายไปในทะเลและในการทดสอบดำน้ำจริงครั้งแรกก็เกิดอุบัติเหตุทำให้ถังอับเฉาแตกเหล่าทหารในเรือต้องลอยคออยู่กลางมหาสมุทร4ชั่วโมงเพื่อรอจนกว่าจะมีใครส่งเรือมาช่วยเหลือภายในของมันก็เกิดแก๊สพิษเพราะแบตเตอรี่ของเรือเกิดความเสียหายซึ่งถึงแม้ว่าตัวเรือจะได้รับการปรับปรุงมันก็ยังมีทหารหลายนายต้องล้มป่วยเพราะเหตุนี้กันต่อจนในที่สุดพวกเขาก็ต้องสูญเสียกำลังพลไปแบบไม่น่าจะเกิดไปถึง2นายแต่ถึงจะเกิดเรื่องขึ้นมามากมายเรือดำน้ำลำนี้ก็ยังคงถูกประกาศให้ใช้งานได้ต่อไปด้วยชื่อรหัสทะเบียนระบุไว้ว่า U-65 โดยในช่วงแรกของการปฏิบัติหน้าที่ของมันก็เกิดเหตุตอร์ปิโดระเบิดขึ้นมาเองจนทำให้เจ้าหน้าที่บนเรือเสียชีวิตไป8นายแล้วมันก็จึงเป็นที่มาของรายงานการพบวิญญาณเจ้าหน้าที่ทหารยังคงสิงสู่อยู่ในเรือดำน้ำลำนี้และในเวลาต่อมากัปตันเรือลำนี้ก็มาเสียชีวิตไปเพราะสะเก็ดระเบิดกระเด็นขึ้นมาเด็ดศีรษะของเขาโดยในคืนวันนั้นมีลูกเรือหลายรายบอกว่าพวกเขาเห็นเจ้าหน้าที่ที่ตายไปแล้วปรากฏตัวขึ้นมาปกป้องร่างไร้ศีรษะของกัปตันและจากจุดนั้นเหล่าลูกเรือที่เหลือของ U-65 จึงตัดสินใจกันว่าจะไม่ทนกันต่อและร้องขอให้ทางการช่วยพาเขากลับมาทำงานที่บ้านเกิดจะดีกว่าแต่ทางกองทัพเรือของเยอรมันก็ไม่สามารถหาลูกเรือมาแทนที่ได้สักทีนั่นจึงทำให้พวกเขาร้องขอพิธีไล่ผีในเรือให้แทนก็ได้ซึ่งมันก็ไม่ได้ผลอีกเพราะใน2เดือนต่อมาเจ้า U-65 ลำนี้ก็ถูกเรือดำน้ำของอเมริกายิงจนระเบิดด้วยตอร์ปิโดที่บางสายก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะทางกัปตันเรือของอเมริกาได้ออกมาบอกกับสื่อว่าจริงๆแล้วในเวลานั้นเขาไม่เคยได้จังหวะในการยิงตอร์ปิโดออกไปเลยแต่ที่เรือ U-65 มันระเบิดก็เพราะมันระเบิดตัวเองต่างหาก
และนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่มิติที่6ได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ชมรับทราบส่วนใครจะเชื่ออะไรกันแบบไหนมันก็แล้วแต่ใจของท่านผู้ชมเพียงเท่านั้นเพราะในตำนานนั้นมันก็มีเรื่องจริงซ่อนอยู่ที่พอเราได้รู้คู่กับเรื่องเล่าแล้วการหาคำตอบที่ถูกใจมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยากอีกต่อไปและก็อย่าลืมหยิบวิจารณญาณออกมาพึ่งแดดตากลมกันบ้างเพราะอย่างน้อยเราก็จะได้ดูหนักแน่นสมเป็นผู้ที่ชื่นชอบเรื่องราวแนวนี้จริงไหมครับหลังจากจบรายการมิติที่6แล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี